สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์พวกเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์มาฝากทุกคนกันอีกแล้วซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดกันถึงอาวุธใหม่ที่เพิ่งเข้าประจำการเลยนะครับผมของกองกำลังอิหร่านนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่อาวุธธรรมดาและเรียกได้ว่าอาวุธชนิดนี้เนี่ยนะครับผมแม้แต่กองทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับผมนั่นก็คือเรือบรรทุกโดรนหรือว่าโดรนแคริเออร์นะครับเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับผมทางกองทัพบกของอิหร่านเนี่ยนะครับผมได้เปิดตัวกองพลรบใหม่นะครับผมซึ่งมีชื่อว่ากองพลโดรนแคริเออร์ดิวิชั่นซึ่งกองพลนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นกองพลที่ดูแลในเรื่องของการใช้งานจากกลสงครามใหม่นะครับผมที่กองทัพอิหร่านเนี่ยได้สร้างมันออกมานั่นก็คือเรือบรรทุกโดรนนั่นเองหลายคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่าเอ๊ะทำไมผมถึงพูดว่ากองทัพบกอิหร่านในประเทศอิหร่านเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่ามีกองกำลังติดอาวุธอยู่3หน่วยงานหลักๆนะครับผมที่ทำหน้าที่ปกป้องรักษาแผ่นดิน1เลยคือ Revolutionary Guard นะครับผมกองกำลังนี้เนี่ยจะดูแลในเรื่องของการปกป้องชายแดนนะครับผมแล้วก็กิจการภายในของประเทศ2คือกองกำลังตำรวจนะครับผมก็คงไม่ต้องบอกว่าตำรวจมีหน้าที่อะไร3เนี่ยนะครับผมก็คือกองทัพบกเนี่ยแหละครับซึ่งในกองทัพบกนี้เนี่ยนะครับผมมันก็จะแบ่งแยกย่อยไปอีกเป็นหลายเหล่าเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกองกำลังภาคพื้นหรือ Ground Force ที่ทำหน้าที่เป็นทหารราบนะครับผมทำหน้าที่เป็นกองทัพบกเนี่ยแหละแล้วก็เหล่าทัพอากาศเหล่าทัพเรือและก็เหล่าที่เป็นกองกำลังป้องกันทางอากาศนะครับก็เรียกได้ว่าจะมีระบบและก็โครงสร้างที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากกองทัพอื่นๆทั่วโลกแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็สามารถรู้กันได้ว่าเหล่าทัพเรือเนี่ยก็คือกองทัพเรือเนี่ยแหละครับทีนี้เราก็มาพูดกันถึงเรื่องราวของตัวเรือบรรทุกโดรนกันดีกว่าเรียกได้ว่าในยุคนี้เนี่ยนะครับผมการใช้งานโดรนเนี่ยเราก็สามารถเห็นเป็นที่ประจักษ์กันได้แล้วว่ามันเนี่ยเป็นอุปกรณ์ทางทหารที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมด้วยต้นทุนเพียงน้อยนิดเนี่ยก็สามารถสร้างการสนับสนุนกองทัพของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นนะครับผมในเรื่องของการเก็บข้อมูลในเรื่องของการตรวจตาลาดตระเวนหรืออาจจะสามารถใช้ติดอาวุธแล้วก็สนับสนุนกำลังรบได้โดยตรงโดยที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่สงครามสเกลใหญ่นะครับผมโอ้โหยกตัวอย่างอย่างยูเครนเนี่ยก็เห็นนะครับผมการใช้โดรนมากมายถูกไหมไปจนถึงปฏิบัติการทางทหารสเกลเล็กๆหรือไม่ก็การใช้ในปฏิบัติการของตำรวจก็ยังได้โดยความที่มันเนี่ยนะครับผมมีให้เลือกหลายราคาตั้งแต่แบบหลักหมื่นยันหลักล้านได้เลยเนี่ยมันจึงเป็นนะครับผมทางเลือกหนึ่งสำหรับกองกำลังหรือกองทัพของประเทศด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนาที่ไม่ค่อยมีงบกลาโหมมากสักเท่าไหร่ซึ่งอิหร่านเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่เห็นประโยชน์ของการใช้โดรนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการใช้ในเนวัลวอร์แฟร์นะครับผมหรือว่าการรบทางทะเลนั่นเองกองพลเรือบรรทุกโดรนเนี่ยจึงได้ถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยที่เราเนี่ยนะครับผมยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลของกองพลนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าก็ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรออกมามากมายนะครับผมนอกจากภาพถ่ายที่กองทัพอิหร่านเนี่ยได้ถ่ายแล้วก็เอามาลงในโซเชียลมีเดียเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ตามที่เราเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผมกองพลเรือบรรทุกโดรนของอิหร่านเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับผมกองเรือที่มีเรือประจำการอยู่ทั้งหมด3ลำซึ่ง2ลำเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเรือเก่าที่นำมาประยุกต์ดัดแปลงให้กลายมาเป็นเรือบรรทุกโดรนนะครับผมประกอบไปด้วยนะครับผม1เรือช่วยรบขนาดเล็กคลาสเดวารหัส471ซึ่งหน้าที่หลักๆก่อนที่มันจะกลายมาเป็นเรือบรรทุกโดรนเนี่ยนะครับผมมันจะทำหน้าที่สนับสนุนการรบไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมเรือนะครับผมการเติมเสบียงการเติมน้ำมันต่างๆนานาก็เป็นเรือสนับสนุนไปและลำที่2เนี่ยนะครับผมเป็นเรือยกพลขึ้นบกคลาสลาวานรหัส514กับลำที่3เนี่ยนะครับผมเป็นเรือดำน้ำครับคลาสกิโลของค่ายรัสเซียนั่นเองโดยเท่าที่ข้อมูลที่เรารู้มาเนี่ยนะครับผมเรือแต่ละลำเนี่ยนะครับผมก็จะมีจำนวนของโดรนที่ถูกมาติดตั้งเนี่ยนะครับผมแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเรือยกพลขึ้นบก514ลาวานเนี่ยนะครับผมจากภาพถ่ายและวิดีโอเนี่ยเราสามารถนะครับผมนับได้ประมาณ50ลำซึ่งแต่ละลำเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีประเภทและชนิดที่แตกต่างกันออกไปแต่เราก็ไม่ได้รู้รายละเอียดนะครับผมว่าลักษณะพิเศษของแต่ละลำเนี่ยมันเอาไว้ใช้ในภารกิจแบบไหนแต่หลักๆเนี่ยนะครับผมก็คือเอาไว้ใช้สนับสนุนการรบในทะเลหรือไม่ก็เอาไว้ใช้ช่วยรบในโซนชายฝั่งแต่อย่างนึงที่เรารู้ได้เนี่ยคือโดรนส่วนมากที่ติดตั้งอยู่เนี่ยนะครับผมมันน่าจะเป็นโดรนที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งซึ่งก็ไม่แน่นะครับผมว่าโดรนพวกนั้นเนี่ยอาจจะติดตั้งหัวรบไว้ใช้ในการโจมตีด้วยหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับผมเพราะเรียกได้ว่าไอ้กองพลนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นกองพลทดลองนะครับผมที่เพิ่งถูกสถาปนาเพิ่งถูกก่อตั้งขึ้นมาซึ่งเรียกได้ว่าไอ้การใช้โดรนในการรบทางทะเลเนี่ยนะครับผมโอ้โหมันก็มีมานานมากๆแล้วถูกไหม
แต่ก็ไม่มีกองทัพไหนเลยเนี่ยนะครับผมที่จะตั้งกองเรือหรือว่ากองพลที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อการบรรทุกและใช้งานโดรนแบบนี้โดรน50ลำเนี่ยถูกอัดอยู่ในเรือลำเดียวเนี่ยแสดงให้เรารู้ได้เลยนะครับผมว่ากองกำลังอิหร่านเนี่ยมองเห็นประโยชน์ในการใช้โดรนเป็นอย่างมากแล้วก็เชื่อว่าขนาดของกองเรือกองพลนี้เนี่ยนะครับผมอาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วยเพราะถ้าพูดถึงแง่ดีของมันเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดเราต้องการเรือที่จะเอามาบรรทุกเครื่องบินเนี่ยโอ้โหมันอาจจะเป็นต้นทุนที่มหาศาลใหญ่เกินไปมีเฉพาะประเทศมหาอำนาจที่มีได้ถูกไหมแต่การที่จะสร้างเรือบรรทุกโดรนมาสักลำหนึ่งเนี่ยนะครับผมเราก็เห็นอิหร่านแล้วว่าเขาเนี่ยก็สามารถใช้เรือเก่าๆเนี่ยมาดัดแปลงเพราะการที่เอาโดรนขึ้นบินเนี่ยนะครับผมมันไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะแยะอะไรเลยและเวลาใช้เสร็จจะเก็บโดรนเนี่ยนะครับผมเขาก็อาจจะเก็บมันขึ้นมาจากน้ำนะครับผมให้โดรนเนี่ยลงจอดแลนดิ้งตรงน้ำใกล้ๆแล้วก็ช้อนมันขึ้นมาก็ว่ากันไปหรือบางอันเนี่ยถ้ามันถูกจัดก็อาจจะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งได้เลยก็เรียกว่าเป็นคอนเซ็ปที่น่าสนใจนะครับผมไม่ได้บอกว่าดีนะไม่ได้บอกมีประสิทธิภาพนะแต่ว่าน่าสนใจน่าติดตามต่อนะครับไม่แน่เนี่ยอนาคตเนี่ยนะครับผมการใช้งานเรือบรรทุกโดรนเนี่ยอาจจะถูกนะครับผมนำไปอดอปใช้โดยกองทัพใหญ่ๆก็เป็นได้นะแต่อาจจะมีคุณภาพมากกว่านี้แหละก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมวันนี้ฝากไว้นะครับผมเป็นข้อมูลสั้นๆนะอย่างน้อยก็น่าจะได้สาระได้ประโยชน์อะไรกันบ้างแหละก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับผมที่ฟังกันจนจบวันนี้ขอเนี้ยลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้จริงๆไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ